ฮัลโหลสวรรค์ของคนรักสัตว์เลี้ยงเนี่ยก็คงไม่หนีพ้นจากการอยู่ท่ามกลางสัตว์เลี้ยงผู้น่ารักใช่ไหมล่ะ yeah. แต่นั่นจะไม่ใช่เป็นแค่ความฝันอีกต่อไปเพราะว่ามันยังมีแหล่งที่สัตว์ยึดครองโลกอยู่ด้วยนะและวันนี้แหละ SPY จะพาไปดูสถานที่ที่สัตว์ยึดครองโลก huh? ไปดูกันดีกว่าว่ามันจะมีสถานที่ที่ไหนกันมั่งไปดูกันเลย Let it go And I'm right like the break of the Let it goสิบเกาะเพนกวินรอยัลออสเตรเลียความน่ารักของเจ้าเหล่าเพนกวินเนี่ยจำนวนมหาศาลเลยแหละที่อยู่บนเกาะเนี่ยและนี่คือเกาะแมคโคลีที่อาศัยอยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของมหาสมุทรแปซิฟิกในประเทศออสเตรเลียนะนอกจากจะมีเพนกวินรอยัลที่แสนน่ารักแสนเอ็นดูแล้วยูเนสโกยังประกาศให้สถานที่แห่งเนี้ยเป็นเกาะพิเศษเพราะเป็นสถานที่ที่เดียวในมหาสมุทรแปซิฟิกที่มีหินจากเหนือโลกปรากฏขึ้นมาอยู่ในระดับน้ำทะเลอีกด้วยซึ่งเจ้าเหล่าเพนกวินเนี่ยก็อาศัยอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขบนเกาะนี้นี่แหละเรียกได้ว่ามันยึดครองเกาะแห่งนี้ไปแล้วว่าหมู่บ้านกวางเกาะฮันซุอันเป็นแผ่นดินหลักญี่ปุ่นและเมืองนาระเป็นบ้านของเจ้ากวางกว่า 1,200 ตัวชาวบ้านเชื่อกันว่ากวางเป็นสัตว์ศักดิ์สิทธิ์เขาจึงเลี้ยงดูมันเป็นพิเศษบนเกาะแห่งนี้พวกมันสามารถเดินไปไหนมาไหนก็ได้อย่างอิสระและนักท่องเที่ยวสามารถให้แครอทหรือให้อาหารมันได้ตลอดทั้งปีตอนไหนก็ได้เรียกได้ว่ามันทำตัวเหมือนเป็นเจ้าของเกาะเลยนะแปดเกาะหมูใช่แล้วแหละฟังไม่ผิดหรอกเกาะเล็กๆแห่งเนี้ยอยู่ในเขตเอ็กซูมาของประเทศบาฮามัสเกาะแห่งเนี้ยไม่มีคนอาศัยอยู่เลยมีเพียงเหล่าหมูที่อาศัยอยู่บนเกาะนี้อย่างอิสระหากนักท่องเที่ยวอยากมาเยี่ยมเยือนมันให้อาหารมันก็ได้สามารถล่องเรือเล็กๆมาที่นี่ได้พวกมันชอบนะเวลาที่มีมนุษย์มาเล่นด้วยและเชื่อกันว่าหมูเหล่านี้ถูกนำมาทิ้งโดยกาลสีเรือเพื่อที่จะย่างแต่จู่ๆพวกเขากลับมาอีกครั้งนึงก็เห็นมันมาเป็นกลุ่มเป็นฝูงเป็นครอบครัวและเป็นชุมชนหมูไปแล้วฮะเรียกได้ว่าเกาะนี้หมูคลองนะเจ็ดปาลิงใช่แล้วแหละฟังไม่ผิดหรอกมันคือป่าของลิงตั้งอยู่บนอุบุกของบาหลีซึ่งมีลิงมากกว่า600ตัวโดยนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกมาเยี่ยมเยียนพวกมันอยู่เสมอและการถูกลิงกัดจากที่นี่ถือว่าเป็นเรื่องปกติไปแล้วแหละนอกจากนี้ที่นี่ยังมีวัดฮินดูโบราณที่ถูกสร้างขึ้นเมื่อปี1350ก่อนที่ลิงเหล่านี้จะมาอยู่อาศัยวัดนี้จนถึงปัจจุบันนี้แหละ 6. เกาะม้าใช่แล้วแหละมันคือเกาะม้านั่นเองเกาะม้าเนี่ยตั้งอยู่บนเกาะแอสเซนเทจในชนบทของฝั่งอเมริกาซึ่งมีม้าอาศัยอยู่กว่า300ตัวคาดว่าม้าเหล่านี้รอดชีวิตมาจากเหตุการณ์เรืออับปางในอดีตม้าทุกตัวบนเกาะเนี่ยเป็นม้าที่เชื่องมากๆเลยแหละเล่ากับว่ามันเคยถูกฝึกมาอย่างนั้นแน่ดังนั้นนักท่องเที่ยวที่ผ่านไปผ่านมาก็สามารถเข้าไปเล่นเข้าไปทักทายกับเจ้าม้าพวกนี้ได้แต่ก็อย่ารบกวนมันมากนะ 5. เกาะเมียวถูกต้องแล้วแหละมันคือเกาะแมวเกาะแห่งนี้มีชื่อว่าทาชิโรชิมาของประเทศญี่ปุ่นซึ่งมีประชากรแค่100คนแต่หารู้ไหมว่ามีแมวมากกว่าประชากรบนเกาะนี้ซะอีกแมวเหล่านี้ถูกเลี้ยงโดยชาวบ้านเพราะชาวบ้านเชื่อกันว่าแมวเป็นตัวนำโชคลาภมาให้เขาซึ่งแมวเหล่านี้ก็ไม่ได้อยู่เฉยๆนะโดยส่วนใหญ่แล้วประชากรเนี่ยจะเพาะเลี้ยงไหมและเจ้าแมวนี่แหละจะเป็นตัวไล่หนูไม่ให้มากินไหมที่ประชากรเลี้ยงนะน่ารักไม่เบาเลยนะเจ้าเหมียวสี่ทะเลสาบแมงกะพรุน
บนเกาะอิลมาลิกประเทศปาเลาเป็นที่อยู่ของแมงกะพรุนนับล้านตัว oh my god เมื่อหลายร้อยปีก่อนทะเลสาบแห่งนี้มีทางออกเข้าสู่มหาสมุทรแต่เมื่อระดับน้ำลดลงแมงกะพรุนไม่มีที่ไปและมีการเจริญเติบโตอยู่บนเกาะแห่งนี้แมงกะพรุนเหล่านี้ไม่มีการย้ายไปไหนหรอกนะเพราะว่าในเกาะแห่งนี้ไม่ต้องระแวงเนื่องจากไม่มีใครมาล่ามันมาทำร้ายมันนั่นเองและมันยังทำหน้าที่ต้อนรับนักท่องเที่ยวที่มาเยี่ยมเยียนได้ดีอีกด้วยสามเกาะปูบนเกาะคริสต์มาสคาดว่ามีปูมากกว่า43ล้านตัวซึ่งจะเห็นได้อย่างชัดเจนในฤดูผสมพันธุ์พวกมันมักจะขึ้นฝั่งมาทำการผสมพันธุ์บนฝั่งอ่ะนะซึ่งในช่วงเหล่าปูที่มีการอพยพทางรัฐบาลได้ประกาศปิดถนนเพื่อรักษาความปลอดภัยให้กับเจ้าปูจำนวนมากมายในระหว่างการข้ามทางอีกด้วยสองเกาะกระต่ายเกาะกระต่ายหรือเกาะโอโกโนชิมาเป็นเกาะเล็กๆที่อยู่ชายฝั่งของจังหวัดฮิโรชิมาซึ่งเป็นที่อยู่ของสัตว์กว่า100ชนิดแต่มีเพียงกระต่ายเท่านั้นที่ยึดครองสถานที่แห่งนี้สำเร็จจริงๆไม่มีใครรู้ว่ากระต่ายเนี่ยมันมายึดครองสถานที่แห่งนี้ได้อย่างไรแต่ในช่วงสงครามโลกครั้งที่1เกาะแห่งนี้ถูกใช้เป็นเกาะทดลองยาพิษคาดว่ากระต่ายจะถูกจับมาเพื่อเป็นการทดลองยาพิษอีกด้วยซึ่งหลังจากสงครามโลกเนี่ยพวกกระต่ายเหล่านี้อาจจะหลุดรอดออกมาได้เลยสร้างครอบครัวและเจริญเติบโตและยึดครองเกาะแห่งนี้ไปเป็นที่เรียบร้อยและอันดับ1หมู่บ้านหมาจิ้งจอกประเทศญี่ปุ่นหมู่บ้านหมาจิ้งจอกตั้งอยู่ในจังหวัดมิยากิของประเทศญี่ปุ่นมีสุนัขจิ้งจอกมากกว่า100ตัวที่ประกอบไปด้วย6สายพันธุ์โดยทั้งหมดเนี่ยอาศัยอยู่อย่างอิสระผู้คนหรือนักท่องเที่ยวเนี่ยสามารถเข้าไปได้โดยต้องจ่าย200บาทและคุณยังสามารถให้อาหารพวกมันและเล่นกับพวกมันได้อีกด้วยสุนัขจิ้งจอกตามความเชื่อของคนญี่ปุ่นแล้วก็ถือว่าเป็นสัตว์ที่มีพลังลึกลับและจะนำความโชคดีมาให้ประชากรอีกด้วยเรียกได้ว่าน่ารักไม่เบาเลยนะเจ้าจิ้งเป็นไงกันบ้างล่ะกับความน่ารักของเกาะต่างๆที่สัตว์โลกมันมายึดของโลกของเราเลยนะคุณว่าเกาะไหนน่าไปอยู่น่าไปเยี่ยมเยียนคอมเมนต์บอกใต้ล่างคลิปนี้ได้เลยและเจอกันคลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนๆได้ดูด้วยเด้อเจอกันคลิปหน้าเอ้าบอกไปแล้วบาย